สวัสดีเพื่อนเป็นสาวนักล่าอสูรทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาส่องตัวละครดาบพิฆาตอสูรเวอร์ชันโรงเรียนมัธยม EP ที่5กันแอบบอกไว้ก่อนนะว่า EP นี้เนี่ยมีทั้งเสาหลักแล้วก็ฝั่งอสูรเลยจะมีใครบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะถ้าเพื่อนเป็นพร้อมแล้วนะครับเราไปชมกันเลยคนแรกนะครับจะพูดว่าคนแรกก็ไม่ถูกนะขอเรียกว่าคู่แรกแล้วกันคู่แรกนะครับฝาแฝด2พี่น้องตระกูลโทคิโทโทคิโทมูอิจิโร่คนน้องอยู่ห้องซาโตอิโมะและโทคิโทยูอิจิโร่คนพี่อยู่ห้องกินนันทั้ง2คนนะครับอยู่ชั้นม.2แต่ว่าอยู่คนละห้องกันนะผิดไม่ใช่ภาพนี้นะผิดตอนนี้นะครับทั้ง2คนเนี่ยอยู่ชมรมหมากรุกจีนมีฝีมือดีมากๆขนาดที่ว่าได้ออกทีวีในฐานะที่เกือบจะได้เป็นนักหมากรุกมือโปรอีกด้วยทั้ง2คนนะครับเป็น2หนุ่มที่ได้รับความนิยมจากสาวๆมากถึงมากที่สุดและยังเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในด้านกีฬาที่ดีเยี่ยมแต่ดันไม่รู้ถึงพรสวรรค์นี้ยูอิจิโร่นะครับเป็นคนหัวไวมีความฉลาดหลักแหลมแต่ว่าพอเกิดเรื่องอะไรสักอย่างเนี่ยก็จะตกใจจนตัวแข็งทื่อทำอะไรไม่ถูกเลยทำให้เวลาที่เกิดเหตุฉุกละหุกขึ้นนะครับคนที่มักจะออกท่าทีก่อนเนี่ยก็คือมูอิจิโร่ซึ่งเดิมทีนะครับมูอิจิโร่เนี่ยเป็นคนที่ดูเอื่อยเฉื่อยแต่ว่ากลับเป็นคนที่ออกมือไม้เร็วเสมออย่างเมื่อวันก่อนนะครับมูอิจิโร่เนี่ยก็เคยใช้สันเท้านะครับกระทืบผีที่โผล่มาแบบไม่ทันตั้งตัวและยังเคยต่อยหมัดตรงใส่โรคจิตที่อยู่ในรถไฟอีกด้วยซึ่งโรคจิตที่เจอในรถไฟเนี่ยไม่รู้ว่าจะใช่เอ็นมูหรือเปล่านะแต่ผมเดาว่าน่าจะเป็นเอ็นมูนี่แหละเพราะว่าคนที่ปวดรถไฟเนี่ยก็มีไม่กี่คนนะครับมีแค่เอ็นมูนี่แหละเอาจริงมีใคร FC โทรคิโทรกันบ้างเลยคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างเลยคนถัดไปนะครับหังเทงงูหรืออสูรข้างขึ้นที่4ในภาคหลักซึ่งในภาคนี้นะครับเขาเนี่ยรับบทเป็นผีคนแก่ที่คานไปมาตามทางเดินในโรงเรียนและระหว่างที่กำลังคานไปมาเนี่ยก็จะร้องไห้น้ำตาไหลพากพร้อมกับพูดคำสาปแช่งไปเรื่อยๆและถ้าหากเขาเนี่ยเจอคนที่ตัวเล็กกว่าตนเองนะครับเขาจะเข้าไปทำร้ายและชิงข้าวของจากคนคนนั้นทันทีโดยคนตัวเล็กที่เคยเป็นเหยื่อของเขานั้นนะครับก็คือโทคิโทมูอิจิโร่นะครับแต่แทนที่เขานะครับจะทำร้ายมูอิจิโร่มูอิจิโร่นะครับกลับกระทืบเขาด้วยส้นเท้าใส่หัวของเขาจนที่หัวนะครับปูดบวมจนถึงตอนนี้เห็นไหมครับบนหัวของเขาจะมีก้อนกลมๆอยู่นั่นแหละคือรอยที่มูอิจิโร่เนี่ยกระทืบเขานั่นเองทำไมผมแอบหาบนสงสารผีก็ไม่รู้นะมีความคล้ายคลึงกับภาคหลักอยู่นะเพราะว่าคู่ต่อสู้ของมูอิจิโร่ตอนแรกเนี่ยก็เป็นฮันเทงงูนะแต่ว่ามูอิจิโร่เนี่ยก็กระเด็นจนต้องไปต่อสู้กับเกียโกะในที่สุดคนถัดไปนะครับคนที่4จะเรียกว่าคนก็ไม่ถูกนะเขาคือเกียโกะหรือว่าอสูรข้างขึ้นที่5ในภาคหลักในภาคโรงเรียนมัธยมนี้นะครับเขานะครับรับบทเป็นผีที่อยู่ในไหในห้องชีววิทยาและคนที่เคยเห็นผีตัวนี้นะครับมีมากขึ้นทุกๆวันจนขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆและคนที่เคยเห็นผีตัวนี้เนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นผีที่น่ารำคาญมากๆมันเนี่ยชอบคุยโม้โอ้อวดตัวเองนะครับซึ่งถ้าหากใครที่ไม่สนใจฟังคำที่มันพูดเนี่ยมันนะครับจะเอามือทั้งหมดเนี่ยมาจักกะจี้ทันที nope. เป็นการหลอกที่น่ารักมากๆแต่ว่าการจักกะจี้นี่ก็ทรมานเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีนี่เคยไหมครับเพื่อนแกล้งจักกะจี้มากๆเนี่ยบางทีนี่แบบโอ้โหหายใจไม่ทันเลยเสียชื่อเกียโกะอสูรข้างขึ้นหมดนะจริงกูสาบเป็นผีแต่ว่าหลอกคนโดยการมาจักกะจี้เนี่ยนะแต่ว่าหลังจากที่คานาเอะนะครับมาเป็นอาจารย์ประจำห้องชีวะเนี่ยทั้งข่าวลือและคนที่เห็นเกียโกะเนี่ยก็มีจำนวนลดน้อยลงครับซึ่งไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกียโกะนะครับหายไปไหนอาจจะโดนขับไล่ไปแล้วหรืออาจจะไปสู่สุคติแล้วก็ไม่มีใครรู้สำหรับคนที่ยังไม่รู้หรือว่าลืมไปแล้วนะใน EP 3เนี่ยที่เคยมีคนเห็นคานาเอะเนี่ยบายันไปที่ผนังแล้วท่องบทไล่ผีคุจิอินแสดงว่าที่เกียโกะหายไปเนี่ยอาจจะเป็นฝีมือของคานาเอะก็เป็นได้นะครับเป็นไงล่ะเนื้อเรื่องแบบเริ่มเชื่อมต่อกันแล้วสิคนที่5นะครับอาจารย์สอนวิชาศิลปะอูซุยเทนเงินหรือว่าเสาหลักเสียงในภาคหลักนั่นเองคาแรคเตอร์นี้ได้อยู่นะอาจารย์สอนวิชาศิลปะตัวของเขานะครับมีฉายาที่ลูกศิษย์ตั้งให้ก็คืออาจารย์ลูกพี่คือโคเทผมว่าอิโนซุเกะหรือว่าแก๊งทันจิโร่เนี่ยต้องเป็นคนตั้งให้แน่ๆเลย
ขานะครับชอบตะโกนว่าศิลปะคือการระเบิดแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ใช้ไดนาไมต์เนี่ยทำลายห้องศิลปะทันที What the fuck? คือมันจะทำแบบนั้นทำไมเดอิดาระชัดๆแล้วก็ไดนาไมต์นี่ก็เหมือนกับโกคูเดล่าเลยนะตัวของเขานะครับเป็นอาจารย์ที่ค่อนข้างเก่าเลยแหละอย่างเหตุการณ์ที่แก๊งยากุซ่านะครับปะทะกันที่คาบุกิโจก็มีคนเห็นนะครับอาจารย์อูซุยเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์อีกด้วยแล้วก็สมัยที่เรียนอยู่ม.ปลายนะครับเขาเนี่ยก็ได้เป็นหัวหน้าแก๊งอีกดูท่าทางเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เก่งเรื่องทะเลาะวิวาทอยู่พอสมควรเลยคืออย่างอื่นผมไม่งงนะแต่ผมงงตรงที่ว่ามันจะตะโกนว่าศิลปะคือการระเบิดแล้วปาได้ไหมทำลายห้องศิลปะทำไมนายทำแบบนั้นทำไมอูซุยนี่อาจจะเป็นความติดของคนที่แบบมีความอาร์ตอาร์ตของอาจารย์ศิลปะอะไรนี้หรือเปล่านี่ผมแบบพยายามแก้ตัวให้แล้วนะคนถัดไปนะครับแน่นอนนะครับว่าอูซุยมาแล้วก็ขอยกภรรยาทั้ง3ของอูซุยในภาคหลักมาเลยแล้วกันซึ่งในภาคนี้นะครับไม่ได้มีบอกนะว่าเขาเนี่ยยังเป็นภรรยาของอูซุยไหมแต่ว่าทั้ง3คนนะครับเป็นนินจาสาวเจ้าเสน่ห์ที่ประจำร้านขายของและโรงอาหารโดยนินจาสาวเนี่ยเป็นฉายาที่พวกนักเรียนชายตั้งให้นะครับพวกเขาเนี่ยในภาคนี้เนี่ยไม่ได้เป็นนินจาจริงๆเรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละคนเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างคนแรกนะครับคุณซึมะเขาเนี่ยประจำอยู่ที่ร้านขายของนะครับเวลามีคนมาซื้อของเนี่ยเธอนะครับมักจะทอนเงินผิดเป็นประจำเลยไม่รู้ว่าทอนขาดหรือทอนเกินนะคือถ้าทอนเกินเนี่ยตัวเองก็ขาดทุนแต่ว่าถ้าตัวเองทอนขาดเนี่ยตัวเองก็ได้กำไรนักเรียนก็ขาดทุนคนต่อไปนะครับคุณฮินะซิรุตัวของเธอนะครับประจำอยู่ที่โรงอาหารเขาเนี่ยเป็นคนที่ทำอาหารเก่งมากๆตรงข้ามกับอาจารย์เรนโงคุเลยและยังว่ากันว่านะครับตัวของเธอนะครับมีลิ้นเทพเจ้าอีกด้วยนะนี่มันเอลีนาจากโซมะหรือเปล่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าลิ้นเทพเจ้าคืออะไรลิ้นเทพเจ้าเนี่ยก็คือลิ้นที่แบบพอกินอะไรไปเนี่ยก็จะแบบรู้ลึกถึงรสชาติรู้ประยันวัตถุดิบเลยพอแบบเขาใส่อะไรบ้างอะไรเงี้ยประมาณนี้เลยครับสุดยอดจริงๆคนถัดไปนะครับคุณมาคิโอตัวของเธอเนี่ยประจำอยู่โรงอาหารเหมือนกับคุณฮินะซิรุเขานะครับเป็นคนที่มีนิสัยชอบเสียงดังเคลื่อนไหวรวดเร็วอีกทั้งยังฟิวขาดได้ง่ายอีกด้วยอย่าไปยั่วเจ๊แกเด็ดขาดเลยนะถ้าหากมีใครไปยั่วเจ๊แกเนี่ยบอกเลยว่าอาจจะโดนด่าได้ซึ่ง3คนนี้เนี่ยแต่ละคนนะครับแซ่บๆทั้งนั้นเลยว่าไหมผมว่าถ้าเนื้อเรื่องหลักเปิดเผยมากกว่านี้เนี่ยเราอาจจะได้รู้นะครับว่าทั้ง3คนในภาคนี้เนี่ยเป็นอะไรกับอูซุยกันแน่คนต่อไปนะครับคนที่9มีคนชอบเขาเยอะเหมือนกันนะครับบางคนเนี่ยขอมาตั้งแต่ EP แรกๆเลยนะแต่ว่ากว่าผมจะได้เอามาใส่เนี่ยก็ปาไป EP ที่5แล้วนั่นก็คืออายากิลุยในภาคนี้นะครับตัวของเขานั้นนะครับอยู่ๆเนี่ยก็เป็นที่จับตามองขึ้นมาเพราะว่าเขานั้นนะครับชนะเลิศในการแข่งขันพันได้รู้จักการพันได้กันไหมครับที่นูบิตะชอบเล่นอ่ะเป็นการนำได้นะครับมาทำเป็นรูปต่างๆเสร็จแล้วนี่ถ้าช่วยสังเกตจำได้ค่ะทำให้เขาเปลี่ยนรูปแบบนิดหน่อยก็กลายเป็นไม่กว่าการที่ลุยชนะเลิศการแข่งขันพันได้นะครับทำให้เขานั้นได้ลงสกู๊ปพิเศษของหนังสือพิมพ์ประจำเมืองคิมิสึอีกด้วยแม้แต่ในเน็ตตอนนี้นะครับคนเนี่ยก็ต่างกรี๊ดการ์ดกันใหญ่เลยว่าฝ่ายรูปร่างประหลาดนั่นน่ะยิ่งทำให้ลุยเนี่ยดูน่ารักขึ้นไปอีกเรียกได้ว่าเป็นเด็กหนุ่มที่ฮอตมากๆเลยประจำเมืองคิเมสึนอกจากจะมีรูปร่างหน้าตาตัวเล็กน่ารักแล้วเนี่ยเขาเนี่ยก็ยังมีฝีมือถึงดีกรีแชมป์พันได้เลยนะซึ่งการพันได้เนี่ยก็เป็นของถนัดลุยเขาเลยเนาะเพราะว่าภาคหลังเนี่ยพันใหญ่ใช่ไหมภาคนี้เนี่ยพันได้คล้ายๆกันเลยนะแต่ว่าคาแรคเตอร์นี้นะครับถือว่ากลับกันเลยนะจากเดิมที่เป็นตัวร้ายที่แบบกดขี่คนอื่นเนี่ยภาคนี้นะครับเขาเนี่ยได้มาเป็นตัวดีสักทีนะแถมยังมีคนชื่นชอบมากมายอีกด้วยหวังว่าจะถูกใจหลายๆคนที่ชอบลุยกันนะคนถัดไปนะครับคุณโอซากิงงกันใช่หรือเปล่าว่าเขาคือใครคนนี้เลยเขานะครับคือคนที่ถูกแม่ตัวปลอมของลุยนะครับควบคุมในภาคหลักในภาคนี้ตัวของเธอนะครับมีบทด้วยนะเธอนั้นนะครับอยู่ชั้นม.5 ห้องสังโจเป็นกรรมการชั้นเรียนตอนนี้นะครับอยู่ชมรมเทนนิสภาคหลังเนี่ยตายเร็วไปหน่อยนะหวังว่าภาคนี้เนี่ยจะมีบทเพิ่มมาบ้างนะมีข้อมูลแค่พอสังเขปให้เรารู้จักเธอเท่านั้นเองคนสุดท้ายนะครับคุณมูราตะในภาคหลักก็เป็นคนที่ไปเจอกับพวกทันจิโร่นะครับตอนที่สู้กับลุยเขาเนี่ยเป็นคนที่เหมือนจะไม่มีบทนะแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวประกอบอื่นๆแล้วเนี่ยถือว่าออกมาเยอะใช้ได้เลยนะซึ่งในเวอร์ชันลงเรียนนี้นะครับเขาเนี่ยอยู่ชั้นม.5 ห้องสังโจ
ห้องเดียวกับคุณโอซากิคนเมื่อกี้เลยและเขานะครับยังเป็นรองกรรมการชั้นเรียนอีกด้วยก็คือทำงานกับคุณโอซากินั่นแหละเพราะว่าคุณโอซากิเนี่ยเป็นกรรมการชั้นเรียนใช่ไหมส่วนคุณมูระตะเนี่ยก็เป็นรองกรรมการชั้นเรียนซึ่งตัวของคุณมูระตะนะครับตอนนี้นะครับอยู่ชมรมฟุตบอลแต่ว่าตัวของเขาเนี่ยต่อให้เล่นฟุตบอลนะครับเขาเนี่ยก็เป็นหนุ่มที่ไม่ฮอตเลยเพราะปกติคนเล่นฟุตบอลอะไรนี้แบบมันจะแบบฮอตๆแบบสาวๆจีบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าของคุณมูระตะนี่ไม่ใช่นะครับคือเขาเนี่ยไม่มีความฮอตอะไรเลยคือแบบเฉยๆเลยไม่รู้ทำไมผมเนี่ยแอบจิ้นคุณมูระตะกับคุณโอซากิอยู่หน่อยๆนะผมว่าเขาเนี่ยแบบแอบเหมาะกันอยู่นะซึ่งเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับ2ตัวละครดาบพิฆาตอสูรเวอร์ชันโรงเรียนมัธยม EP ที่5 EP นี้เนี่ยส่วนตัวผมชอบนะที่แฝดของโทคิโทเนี่ยกลับมามีบทอีกครั้งหลังจากที่ภาคหลังนะครับได้ออกมามีบทนิดเดียวเองอะในอดีตของโทคิโทแล้วเพื่อนๆล่ะชอบตัวละครไหนเป็นพิเศษไหมคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribeจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและยังเป็นกำลังใจให้กับพวกเราอีกด้วยขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าแล้วเจอกัน